ช่วยเล่าหน่อยไฟไหม้แล้วก็มาช่วยเขาครับขี่มาจากไหนอ่ะมาจากนู่นครับโรงงานไม้รถอยู่ไหนจอดฝั่งนู้นเหรอนู่นครับนู่นครับอ๋อบ้านนู้นขี่มาก็เห็นรถไฟไหม้แล้วใช่ครับอ๋อแล้วไปตักน้ำจากไหนอ่ะนี่ครับตองนี่ครับอ๋อดับยากยังไงแล้วดับได้ยังไงก็กำลังดับอ๋อแล้วเจ้าของรถไปไหนอ่ะไม่รู้คนไหนเจ้าของรถนะยังไม่จับอย่างเดียวอ๋ออันนี้เป็นคนมาดับเลยเห็นข้างทางวิ่งมาช่วยเขาก็คือมาเจอจอดแล้วก็ลงมาช่วยครับเองหรอกใช่ไหมกระดาษไม่เหมือนฟางไม่เหมือนอะไรนะนี่พี่ขี่มาจากไหนเนี่ยมาจากการคิดว่าคงมีคนดีดไตแล้วเนาะ